สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งนะครับของวิชา AI ของเรานะครับวันนี้เราก็มาเจอการ่านซูมกันหน่อยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะมาภาษาเขาเรียกเก็บตกแล้วกันเนาะในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการทำในเรื่องของ Machine Learning นะผมก็เลยไม่รู้จะคิดยังไงผมก็เลยเรียกว่ามันเป็นแบบ Machine Learning Practice อะนะครับก็คือแบบถ้าเราจะ Practice ทำ Machine Learning เนี่ยมันจะมี Point ต,ต่างๆที่มันอยู่ อรอบนอกแล้วกันเนาะนะครับในเรื่องของตัวโมเดลก็คือเป็นเรื่องอื่นๆที่ทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีความทําทได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกก็คือว่าเ a t a p พรีโปรเซสซิงเนาะนะครับอันนี้ในเชิงที่ว่าปกติเนี่ยเราใช้ตัวอย่างที่ Data มันสมบูรณ์อยู่แล้วเนาะ แต่ว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำนะครับก็คือ Data มันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นเราก็จะมีเทคนิคการทำ pre-processing อันนี้ก็เราก็จะใช้ Library ที่เรียกว่า Panda กันนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่เราจะทำกันวันนี้ก็เราก็จะโชว์วิธีการที่ว่าแน่นอนนะฮะบางทีเราต้องมี Missing Data นะเป็นไปได้อย่างมากนะครับเนาะลราก็มีในเรื่องของการทำา Data ที่มันเป็น c a t e g o r i c a ลนะครับนะเพราะว่า ปกติเนี่ยเดต้ที่มาเนี่ยเป็นตัวเลขหมดเลยนะครับที่ผ่านมาเพราะว่าเขาเตรียมมาให้เราแล้วเนาะนะครับมีเรื่องของการ partitioning Data นะครับ scaling นะครับ feature selection คิดว่าในในเทอมนี้คงจะไม่ไม่ได้ include มันนะครับเพราะว่ามันอาจจะเขาเรียกว่ามันอาจจะนานนิดนึงนะแต่ว่าเอาประมาณ4อันแรกและกันเนาะนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะ deal with missing Data นะฮะอย่างแรกก็คือว่า ก็ drop ทิ้งไปเลยครับถ้าเกิดคุณนึกถึงแบบว่าดอกไอริสใช่ไหมครับมันจะมีแถวแต่ละดอกที่คุณเก็บคุณต้องวัดให้ครบว่าฟีเจอร์มันคืออะไรใช่ไหมครับแล้วก็ต้องรู้คําตอบด้วยถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดมันมีแบบว่าคุณลืมวัดไป1ฟีเจอร์อย่างเงี้ยครับคุณก็ต้อง drop low ไปเลยก็ได้นะครอย่างแรกก็คือเอาออกไปเลยนะครับดอกนั้นไม่นับไม่ใช้ในการเทรดนะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะเสียดายไงครับ สมมติว่าคุณมี4ฟีเจอร์ที่คุณต้องเก็บนะคุณวัดมา3เฮ้ยเสียดายวะ่ะอีกอันนึงที่มันหายไปอ่ะเราใช้วิธีการเติมค่านะฮะเดาค่ามันได้ไหมนะครับภาษาเขาเรียก imputing missing values นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันเนาะนะครับด้วยไลบรารีชั้นนำนะฮะของการดิลเรื่อง Data ก็คือ pandas นั่นเองนะผมจะบอกว่า lecture 1 ipynb นะครับอ่ะถ้าเกิดเราเข้ามานะครับเราก็ลองใช้ตัวนี้นะฮะ C 1 Dealing with missing data นะฮะแต่ว่าผมจะพิมพ์ให้เราดูใหม่เหมือน,น,นเหมือนเดิมนะครับโอเคอย่างแรกนะฮะเราก็จะดาวน์โหลดหรือว่าโหลดนะครับไลบรารีชั้นนำของ Python ที่เกี่ยวข้องกับ Data นะฮะก็คือตัว p a n d a นะครับขอโหลดแพรฟหนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวผมเปิดแชทไปด้วยใครไม่ทงไม่ทันยังไงบอกผมหน่อยละกันนะครับเพราะว่าอันนี้เราเรียนออนไลน์ก็จะชาเลนต์ขึ้นนิดนึงในการดูว่าทันหรือไม่ทันนะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้ผมก็จะใช้ Data จําลองแล้วกันเนาะเราจะได้เห็นภาพว่า สังเกตว่านะครับมันมีคำว่า np.nan เนาะนะครับคำว่า nan เนี่ยมันในภาษาของคนที่ทำพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือ not a number นะครับมันก็คือ number ที่แบบว่ามัน invalid ง่ายๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะพิมพ์ว่า nan เฉยๆเนี่ย Python มันไม่เข้าใจนะครับนะมันมันไม่รู้เรื่องในภาษาบางอันมันจะเป็นแบบ n ใหญ่ a เล็ก n ใหญ่นี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับก็ใช้นำาพเข้ามาช่วยครับ np.nan เนี่ย มันคือ NaN นี่ยนะครับ Not a number ก็คือ number ที่มันไม่ valid หรือว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับนะแล้วก็เพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะถือว่าเราเป็น data ที่มัน missing นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็กระ,กระทำการเอา data เนี้ยยัดใส่ตัว data frame ได้เลยครับก็คือ df เท่ากับ pd. data frame นะครับแล้วก็ใส่ data เข้าไปเนาะลอง display data ดูหน่อยดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนาะ เข้าใจไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอยู่3แถวใช่ไหมครับนึกถึงว่าแต่ละแถวเนี่ยคือแซมเปิลอย่างเช่นเราเก็บดอกไม้มา3ดอกนะครับแล้วเราดันนะฮะลืมวัดนะฮะ N A N ทิ้งไปหมายถึงว่าลืมวัดค่ามันเลยเป็น N A N เนาะนะครับทีนี้อย่างแรกก็คือว่าเราอยากจะรู้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเรามีอ่าสมมติว่าถ้าเกิดแถวเราเยอะเนี่ยนะครับบางทีการการที่เรามานั่งดูว่าแถวไหนเนี่ย มันมี N A N หรือเปล่าเนี่ยมันดูยากครับมันเลยมีคำสั่งอย่างแรกคือ is n o w ครับ is n o w ตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีช่องไหนบ้างเนาะที่มันเป็น n o w หรือว่า missing data ครับเพราะนั้นไอ้ที่มันเขียนว่า true ะนะฮะสังเกตไหมครับว่ามันก็คือ location ของอ data ที่เป็น N A N นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับ อ่าทีนี้อันนี้คือสมมติว่าในกรณีที่ว่าคุณแบบ Data มันเยอะแล้วคุณดูไม่ไหวเนาะคุณก็ต้องใช้คําสั่ง i s n o w ทีนี้ i s n o w ตรงนี้ก็อาจจะยังไม่มีประโยชน์มากเพราะว่ามันโชว์แค่ true false แต่ว่าคุณเหมือนคุณอยากจะรู้โดยสรุปแบบว่าคอลัมน์ไหนใช่ไหมเราดูในเพอร์คอลัมน์ก็ได้เนาะคอลัมน์ไหนมันมี na n AN บ้างเราจะใช้คําสั่ง sum อะครับเนี่ยครับมันจะบอกว่าคอลัมน์ a เนี่ยนะไม่มี missing data เลยนะครับ คอลัมน์ b นะหรือว่าฟนะีเจอร์ b เนี่ยไม่ไม่มี missing data เนาะแต่ว่า c กับ d เนะี่ยมี missing data อยู่1แถวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูง่ายๆว่าตกลงแล้ว data ของเรามันเคลียร์หรือเปล่านะครับจริงๆอีกอันนึงที่ผมชอบดูเนาะนอกเรื่องนิดนึงก็คือ df info นะครับนี่ตรงเนี้ยนะครับมันจะบอกว่ามันมี non-null อยู่เท่าไหร่นะครับนะอย่างตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันมีอยู่3 entries นะครับ ก็คือมี3าโอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเขียนว่า3นอนเนาแปลว,ว่าถูกต้องก็คือไม่มีไม่มีเนาแวร์ยแต่เห็น C ก็ดีไหมครับมันเขียนแค่2อย่างอะก็คือมันมี3แถวแต่ว่ามันมีแค่2 2แถวที่มันไม่ไม่เนาก็แปลว่ามี1อันที่เนาก็คือไม่ต้องมานั่งทําแบบนี้ก็ได้ก็ดู info ก็รู้อยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่เนาะอ่ะทีนี้ เรามาลองเอาบรรทัดที่มีปัญหาทิ้งกันก่อนดีกว่าเนาะอย่างแรกก็คือว่าคําสั่งที่ใช้กันบ่อยมากเลยแล้วแบบสะดวกมากๆครับ drop NA ครับก็คือการ drop not available อะไรเงี้ย NAN นะฮะแต่ว่าเขาทําให้มันง่ายๆหน่อยนะครับอ่ะทีนี้ลองดูว่าถ้าผมทําแบบนี้เนี่ยมันจะไปดูเลยว่าแถวไหนเนี่ยมันมี NAN บ้างครับแล้วเอาออกหมดเลยนะครับดังนั้นสังเกตว่าถ้าผมทําแบบนี้เนี่ยเหลืออยู่แถวเดียวเห็นไหมฮ ตอนแรกเรามีอยู่ตั้ง3แถวไม่ได้เยอะมากเหลือแถวเดียวนะครับทีนี้ by the way นะครับถ้าเราใช้ Panda สักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าคำสั่งแบบนี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่มันไม่ได้ไปทำลาย Data เ,เดิมนะครับเพราะฉะนั้น df ก็ยังเหลืออยู่นะครับมีอยู่3แถวเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเวลาเราทำแบบนี้มันจะ return copy ใหม่ของ data frame มาให้เรานะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเนะเพราะว่าเวลาคุณทำพวกนี้คุณไม่อยากลบ Data เ,เดิมทิ้งถูกไหมคุณแค่อยากจะ ทำการ Manipulate Data เนาะนะครับโอเคทีนี้แน่นอนอันนี้มันเป็นการดรอปแบบเขาเรียกว่าขวานผ่าซากมากบางทีเราบอกว่าเราอาจจะอยาก d r อปแค่บางคอลัมนใช่ไหมครับหรือว่าถ้าจะไม่ผิดเราจะดู Axis ล้กันเนาะลองดูอย่างนี้แล้วกันเนาะ df drop na นะฮะเราจะใส่ Axis เข้าไปทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันจะบอกว่าให้ดูคอลัม n ์จะดรอปคอลัมน์ที่มี na นะครับลองดูอย่างนี้แล้วดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับ ตรงนี้มันจะ d อ o คอลัมน์ทิ้งไปครับเพราะว่า c กับ d ทิ้งไปเพราะว่า c กับ d เนี่ยเป็น c o l u m ์ที่มี nan นะถ้าเราบอกว่า axis เป็นหนึ่งก็คือดูในเชิงคอลัมน์แทนก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอารมณ์แบบขวานผาา่าซาก data หายยับหมดเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับทีนี้ลองดูอีกวิธีหนึ่งก็คือว่านะครับผมเพิ่มเติมแล้วกันว่าเราอยากจะดรอปแบบไหนได้บ้างนะครับเช่นผมบอกว่าผมบอกว่าผมขอ df เนาะ ล็อกนะครับล็อกตรงนี้นะคือผมบอกว่าผมขอให้แถวที่3นะครับตรงนี้มันคือ,อ df d f lock น่าจะเป็นอ๋อใช่อันนี้มันเป็นแถวที่3ไม่ใช่แถวแถวเดิมไม่มีทัา้าสองนี่คือแถวที่่าถูกต้องแต่ว่าผมต้องการแถวที่3เนี่ยเท่ากับ np nan n ่ n ตอนแรกเดี๋ยว,ยวผมโชว์ดูก่อน,นว่าถ้าผม,ถ,าผมถ้าผมบอกว่า df lock เท่ากับ4นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า display นะครับ df เนาะสังเกตแถวที่4เนี่ยมันจะถูก populate ด้วย value เท่ากับ4บพูดง่ายนะก็คือการเพิ่มแถวนั่นเองนะครับเนาะเพราะนั้นผมจะบอกว่าตรงนี้เท่ากับ np nan นะครับเพราะนั้นผมต้องการจะเพิ่มแถวที่4ให้มีทุกตัวเนี่ยเป็น nan นะครับทีนี้นะครับถ้าผมทำแบบนี้เนี่ยนะครับสังเกตว่าถ้าผมทำอ่า,อา df นะครับ .na uh, df .drop na ทีนี้มันมีออปชันที่เราสามารถทำได้ก็คือว่าผมอยากจะดรอปแค่แถวที่ผมไม่เก็บอะไรเลยใช่ไหมครับบางทีแบบแถวพวกนี้เป็นแถวที่มันยังมี Data ที่แบบเราว่ามันอาจจะเอามาเล่นอย่างอื่นได้แต่ว่าไอแถวที่3เนี่ยแถวที่4เนี่ยเป็นแถวที่แบบไร้ค่ามากเลยครับมันไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยก็ตัดทิ้งไปเถอะนะครับเพราะนั้นออปชันหนึ่งก็คือ how เท่ากับ all นะครับอันเนี้ยมันจะเหมือนแบบ clean data รอบแรกก็คือเอาแถวที่มันไม่มีอะไรเลยออกไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบางทีเราถ้ามันมี data อยู่บ้างมันอาจจะยังสำคัญเนาะเราก็อย่าเพิ่งลบนะเราเราเช็คก่อนว่ามันโอเคหรือไม่โอเคอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะหรือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีความพิอีพิถันมากขึ้นเราอาจจะบอกว่า ถ้าเกิดเราขอ drop NA เนี่ยแต่เราบอกว่าขอ t h r e s h h o l d เท่ากับ3แปลว่าถ้าเกิดมันมีแถวที่มันมี NA n AN, ไม่ถึงน่าจะ3ลงไปก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สังเกตว่ามันก็จะไม่ได้ drop ไอแถวหมายถึงว่าไม่ได้ drop แถวพวกนี้เหมือนกันนะครับก็คือแทนที่ว่าบางทีอาจจะแบบเฮ้ยถ้าเกิดมันยังพอมี data อยู่นิดนึงผมก็ยังอยากจะเก็บมันไว้อยู่นะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถามซึ่งบอกตามตรงนะฮะ ไอ้พวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้อะแต่ที่ผมใช้จริงๆในประสบการณ์ของผมบ่อยๆคืออันสุดท้ายครับ df d r o p na นะครับแล้วผมบอกว่า subset ต่างหากอันเนี้ยใช้บ่อยเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นอันที่ผมจะลองกำหนดแล้วว่าเวลาคุณจะดออปแถวเนี่ยนะให้ดูเฉพาะบางฟีเจอร์เท่านั้นเองอย่ามาอย่ามาหมดนะครับเช่นผมบอกว่า subset เนี่ยถ้ากับ c นะครับแปลว่าผมจะดูที่แถว c เดี๋ยวผมขอให้ดูตัว df ใหม่เนาะ ให้มาเช็คแถว c แล้วดูว่าแถว c เนี่ยมี na n AN ที่ไหนให้ drop เฉพาะแถวนั้นในคอลัมน์ c นะครับเพราะนั้นถ้าทำแบบนี้น่าจะเหลือแค่0 2นะครับถูกต,ต้องครับ0กับ2อันเนี้ยผมใช้บ่อยเพราะว่าบางทีผมบอกว่าผมมีฟีเจอร์คอลัมน์เยอะๆใช่ไหมครับผมบอกว่าบางอันเนี่ยมันมันต้องดรอปแหละนะครับผมก็เลยเลือกเฉพาะบางฟีเจอร์แล้วก็ให้มันเช็คว่ามันมีค่ามันมีข้อมูลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมอาจจะบอกว่า subset เนี่ยมันเป็น C กับ D ก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะพิจารณา2คอลัมน์นะครับแล้วมันจะดูว่าแถวไหนใน2คอลัมน์นี้มี n a n มันจะตัดแถวทิ้งไปหมดเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นลองไปเล่นดูเนาะนะครับออปชันของ drop na อันนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะนะฮะเพราะว่าถ้าเรามี missing data แม้แต่อันเดียวเนี่ยนะครับมันเทรดไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับเทรนไม่ผ่านเลยเพราะนั้นคุณต้องเอาออกก่อนนะโอเค อันนี้คือวิธีการเอาของออกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเราเก็บ Data มาเกือบจะหมดแล้วอย่างเงี้ยบางทีมันก็เสียดายเนาะเอาออกไปเลยมันก็เป็นค่าที่มันแบบน่าจะเก็บไว้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีตัวช่วยนะครับก็คือภาษาเขาเรียก Imputing Imputing แปลว่าการแบบใส่ค่าเข้าไปเหมือนเดาค่าที่มันหายเนาะ ซึ่งตรงนี้นะครับเราจะใช้ตัวช่วยของ i k i t l e a r n นะครับที่ชื่อว่า simple imputer นะครับสังเกตว,ว่าอันนี้มันคือ l a s s definition เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่เนาะ,ะปุ๊บออกมานะครับ <c oughs> ทีนี้พอมันเป็นตัว Class เนี่ยนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวรอมันโหลดก่อนอทีนี้พอมันเป็นตัว l a s s เนี่ยเราก็ต้องทำการ instantiate Object มันขึ้นมาเนาะผมจะบอกว่า simple imputer นะครับแล้วเสร็จแล้วเราสามารถจะใส่เขาเรียกว่า option เนาะอย่างเช่น missing value s เท่ากับนะครับทีนี้ผมจะใส่บอกว่าไอาตัวที่ผมบอกว่า missing value เนี่ยคือ np nan ใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่รู้ว่าอะไรคือนิยามของ data ที่หายไปนะครับแต่เข้าใจว่านี่คือ default นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่า strategy นะฮะเท่ากับ mean แปลว่าสมมติถ้าเกิดผมเนี่ยอยากที่จะ กำจัดไอตัว n a n ทิ้งไปเนี่ยผมจะใช้โดยการใช้ค่าเฉลี่ยของคอลัมน์นั้นเป็นไงนะครับอ่ะเพราะนั้นลองดูแบบนี้แล้วผมจะจับเท่ากับ i m r นะครับประมาณนี้ i m r คืออะไรวะจะไม่ได้แล้วนะครับโอเคต่อมานะครับมันจะคล้ายๆกับเวลาคุณทำพวก standard scaler นะครับก็คือ i m r นะครับ dot fit นะครับแล้วก็ d f นะครับ จริงๆในตัวอย่างผมเขียนว่า imr ถ้ากับ imr.fit ไม่ค่อยแน่ใจว่าทำแบบนี้ทำไมนะจริงๆน่าจะ fit เฉยๆก็ได้นะขอลองดูหน่อยเนี่ยน่าจะ fit ได้เลยนะครับไม,ไม่ไม่น่าจะมีประเด็นนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับผมก็บอกว่าเวลาผมจะใช้เนาะมันจะใช้คำสั่ง transform นะครับเหมือนกับใช้ standard scaler เลยครับก็คือ imr.transform นะครับทีนี้ผมจะบอกว่า df เข้าไปนะครับดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับตอนนี้นะครับสิ่งที่ออกมาก็คือว่า ต่ก่อนเนี่ย before นะฮะถ้าจะเปรียบเทียบต้อง df value เสมไหมครับเรามี3เรามีค่าที่มันแบบเขาเรียกว่าเป็น NaN แต้มไปหมดเลยนะฮะแต่ตอนนี้มันได้ทำการใส่เข้าไปแล้วโดยการใช้ค่า mean นะครับเพราะนั้นตัวอย่างเช่น0 5 3 3 3 3มเนี่ยมันมาจากค่าเฉลี่ยระหว่าง1,5แล้วก็10อะครับคิดว่าเนาะนะครับ16ลองเช็คดูก็ได้เผื่อหน้าแตก1 6หาร3ได้เท่าไหร่ ถูกต้องกันแหละนะครับประมาณนั้นโอเคไหมครับนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะทำแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเอา Data ออกให้หมดนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเล่นต่อเนาะก็แนะนำว่าเราลองไปดูในตัว Documentation เนาะว่ามันมี s t r a t e g จีอะไรบ้างอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบ Min หรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมจำได้ส่วนตัวไม่ค่อยเคยใช้ถ้าพูดตามตรงเพราะว่าในบริบทที่ผมทำเนี่ย data มันไม่ได้ขาดขนาดนั้นก็คือ เดต้เยอะนะครับแต่ว่าปัญหาปัญหาอื่นมากกว่านะครับประมาณนี้โอเคอ่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็ผ่านไปนะครับโซฟาโซกุด so so มีใครมีประเด็นก็เบรกผมได้นะครับอ่ะต่อมานะครับเราได้ทำการ d dealing with m i s s s n g d a t a ไปแล้วต่อมานะครับเราจะทำการ Handling Categorical Data กันนะครับคือ วิธีเขาเรียกว่าประเด็นของมันก็คือว่าอย่างนี้เนาะว่าตั้งแต่ที่คุณทําเรียนกับกับกับคลาสที่มาทั้งหมดเนี่ยดต้ทุกอันเนี่ยถ้าคุณลองสังเกตเนาะแม้กระทั่ง Data ที่มันเป็น Classification Data ก็ตามเนี่ยมันเป็นตัวเลขหมดเลยครับเนาะ คือ,คอแม้กระทั่งเดต้าที่มันเป็นเลเบลก็จะเป็น01012ก็คือเป็นตัวเลขถูกป่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังของ Machine Learning Mo d เดมันก็คือ a a ทโมเดลเพราะนั้นคุณถ้าเกิดคุณมี Data ที่เป็นตัวหนังสืออย่างเงี้ยนะครับที่คุณเห็นอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้หรอกครับนะคุณจะต้องมีการเปลี่ยนมันนะฮะเพราะนั้นตัวที่เราจะต้องเปลี่ยนนะฮะอย่างแรกก็คืออันนี้ครับเห็นไหมอันนี้กับอันเนี้ยเป็นอันที่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันมันยังไม่ใช นชไ,ไหมฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเลขถูกไหมครับอันนี้มันเป็นตัวหนังสือแต่ว่าที่มันต่างกันคือตรงนี้มันคือ x เนอะอันนี้มันคือ y นะเพราะฉะนั้นมันเราจะมีวิธีการ handle สิ่งที่เป็น x กับสิ่งที่เป็น y เนี่ยไม่เหมือนกันโอเคไหมครับสิ่งที่มันเป็น x เนี่ยครับมันคือ2อย่างนี้อันนี้คือ x นะซึ่งผมก็เขียนแล้วเนอะ x นะครับก็คือ ordinal encoding นะครับ หรือ one-hot encoding สำหรับ x โอเคไหมครับแล้วสำหรับ y เนี่ยเราจะใช้ label encoding โอเคไหมครับเพราะนั้นมันมีอยู่แบ่งเป็น2ประเภท x กับ y ใน x มี2แบบใน y มีแบบหนึงอะไรประมาณนี้โอเคไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันแบบช้าๆกันเนาะนะครับแค่นี้ไหมมีแค่นี้ไหมโอเคแค่นี้เนาอะ เพราะนั้นตรงนี้ปิดไปได้นะครับแล้วเพิ่ม Lecture 2มันเลย i pynb โอเคอย่างแรกเราก็โหลด Library ชั้นนำเข้ามาก่อนนะครับ Panda กับน,นำพายนะครับ แล้วเราก็จะโหลด Data มิกี้เลยนะครับก็คือ Data ที่มันยังไม่ได้แบบ Pre-Process มาให้พร้อมสำหรับการทำ Machine Learning นะครับนะผมจะบอกว่า df เท่ากับ p d d a t a f r a m e นะครับแล้วก็ใส่ Data เข้าไปเนาะต้องใส่คอลัมน์ไหมวะใส่คอลัมน์ไปก็ได้เนาะคอลัมน์นะครับเฮ้มันรู้ด้วยนะไม่น่าเชื่อเลย Size เหร พิษนะฮะต้องเขียนว่า price นะครับ uh, size color color แล้วก็ y ครับแม่เดาผิดจริงๆนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ display df ออนี่โอเคเรียบร้อย price size price size color Y โอเคถูกต้องอ่ะเพราะนั้นอย่างที่บอกเนาะ data อันนี้บอกพร้อมนะครับไม่พร้อมนะครับเพราะนั้นอย่างแรกก็คือว่าเราจะลองใช้สิ่งที่เรียกว่า en encoder e e n c o d หรือเขาเรียกภาษาเขาเรียก encoding ก็คือการ encode ตัว text นะครับให้กลายไปเป็น number นะครับเพราะนั้นเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า ordinal encoder อ h e the นะครับตนี้ โอเคอ่ะลองกดพวกนี้นะครับตัว API มันจะเหมือนกันหมดเลยครับก็คือ 1. Instantiate Object 2. Fit 3. Transform คล้ายๆกับสิ่งที่เป็นแบบ Standard Scaler หรือว่ามีกี่ที่เราเพิ่งทำเนาะ Imputer นะครับโ okay. อเคเพราะนั้นเราก็จะบอกว่า Encoder ของเราเนี่ยนะเท่ากับ Ordinal Encoder นะครับโดยที่ตรงนี้นะครับผมจะทำการ Encode ตัวเหล่านี้นะครับให้กลายเป็นตัวเลขนะผมลืมบอกไปนะ Ordinal Encoder ก็คือทำ Encoder ให้กลายเป็นเขาเรีย text ให้กลายเป็นตัวเลขนะครับเพราะนั้นผมจะบอกว่า categories ของผมเนาะเนาะเท่ากับทีนี้มันต้องการนะครับประหลาดนิดนึงเนาะมันต้องการ array นะครับที่เป็น array อยู่ข้างในอีกรอบนึงเนาะนะครับถ้าจำไม่ผิดมันมีความป่องๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าบางทีมันมันอาจจะมีวิธีการเขาเรียกาเรียกว่ามันมัน handle วิธีที่มันคอมเพล็กซ์ก็คือว่ามันทําได้หลายคอลัมน์พร้อมกันแต่พอีเรามีคอลัมน์เดียวมันก็เลยกลายเป็น array, อาร์เรย์สชั้นดูประหลาดนะครับอ่าทีนี้สังเกตว่าผมทําแบบนี้เนี่ยนะก็คือว่าผมต้องการจะ Encode เนาะไซส์ size, นะครับที่เป็น m l กับ x l โดยที่ผมเนี่ยนะครับมีความเ,าเขาเรียกว่าผมรู้อยู่แล้วว่า การเรียงของมันนเรียงแบบนี้ก็คือ m l ไป x l ใช่ไหมจากน้อยไปมากอันนี้คืออันนี้คือความหมายของมันก็คือว่าถ้า x ของเราอะ่ะมันมีลำดับจากน้อยไปมากเราจะใช้ ordinal encoder อนะครับอันนี้คือความหมายเพราะว่าไซส์มันมีลำดับของมันนะครับเนาะทีนี้เราก็จะบอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องเขียนหรือไม่เขียนที่ผมทำไว้เนาะนะครับ d type เท่ากับ np int นะครับ อาจจะเป็นไปได้ว่าอันนี้ก็คือขาออกว่าขอเป็น integer นะครับไม่งั้นมันจะออกไปเป็น float มั้งเดี๋ยวเราลองเอาออกดูถ้าผมจะไม่ผิดเราจะส่วนใหญ่มันอาจจะออกเป็น l o o t นะครับซึ่งอันนี้คงคิดว่าคงไม่มีประเด็นอะไรนะครับโอเคอันนี้ผมใช้ in 16ด้วยนะครับเป็น16 bit integer นะครับอลองลองแบบนี้ดูก่อนนะครับโอเคต่อมานะครับเราจะทำการเอาไป fit เข้ากับ d a t a นะครับเพราะนั้น e n c fit นะครับเนาะ ทีนี้เวลาฟิตตรงนี้เนี่ยนะครับเรามันจะต้องการแค่คอลัมน์เดียวเพราะว่าเราเราเราจะทำการเอ c o d e แค่คอลัมน์เดียวเนาะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า df นะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยผมจะบอกว่าขอแค่คอลัมน์เดียว size นะครับเนาะนะนะอันนี้สำหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคย pandas มากนะครับถ้าเกิดผมพิมพ์แบบนี้ df size ตรงนี้ผมจะได้แค่คอลัมน์เดียวนะครับถ้าผมพิมพ์ size comma อันอื่นเนาะเช่น Uh, color นะครับคุณก็จะเห็นว่ามันจะให้มาคอลัอนแล้วมันเป็นวิธีการเลือกคอลัมน์แบบกำหนดไอตัวคอลัมน์อินเด็กส์ครับมันต้องใส่ b r a c k ็ uh, t เข้าไป2รอบนะครับอันนี้คือซินแท็กของมันนะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเสร็จแล้วมัง้งนะครับปุ่มนะครับเรียบร้อยเราได้ทำการเทรนแล้วนะครับทีนี้เรามาดูซิว่าตอนเนี้ย มันเทรนแล้วมันรู้จริงไหมนะครับเราจะใช้เราจะเช็คได้ encoder categories นะครับ underscore อันนี้มันเป็น internal variable ที่อยู่ภายใน object ตัวนี้นะครับสังเกตว่าเห็นไหมฮะตอนเนี้ยเราบอกว่ามันมีมันจะ encode ตัวนี้ได้นะครับเพราะนั้นต่อมาเราจะทำการ transform นะครับเพราะนั้นเราจะบอกว่า uh, enc t r a n s f o r m เห็นไหมครับ ไอตัว api อ่ะมันเหมือนกับตอนที่คุณทำเช่น standard scaler แปะเลยนะครับเพราะนั้นผมจะบอกว่า df ใช่ไหมครับโดยที่ข้างในเนี่ยผมขอคอลัมน์ที่ชื่อ size นะครับสิ่งที่ออกมาเป็นไงครับตัวนี้เป็นสิ่งที่ก็หมายถึงว่าคุณก็จะเห็นว่าถ้าคุณเทียบกับ df ตอนแรกของเราเนาะ m คือเลข0ใช่ไหมเห็นไหมเลข0เนาะ l คือเลข1นะครับ xl คือเลข2 กล,กลายเป็น0 1 2ย1อนอันนี้แหละต่างหากถึงเป็นอันที่เราสามารถที่จะใช้ในการทำา Machine Learning ได้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าผมได้อย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ว่า DF ของผมเนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมครับเพราะนั้นผมควรจะเปลี่ยนมันเนาะเพราะนั้นผมก็จะทำแบบนี้ผมจะบอกว่า DF2 เนี่ยเท่ากับ df.copy ทีนะครับที่ผมต้อง copy แบบนี้เพราะว่าผมยังไม่อยากทำลายข้อมูลเดิมนะถ้าเกิดผมทำมันเท่ากับเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำการเขาเรียกว่า replace ข้อมูลเดิมได้ผมเลยขอ copy เป็น original copy ใหม่นะครับหลังจากนั้นผมจะบอกว่า df 2นี่นะครับอของอ o l u m n ที่ชื่อ size นะครับเนาะผมจะบอกเท่ากับ size อ่จริงๆแล้วนนี้ต้องจับเท่ากับตัวนี้เนาะ size encoder นะ Enc oder, นะจับเท่ากับ variable นะครับเนาะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราพิมพให้ดูเหมือนเดิมนะครับเนาะ โอเคอืมอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้อันนี้จับเท่ากับ size ได้ไหมเอ่ยคิดว่าน่าจะได้อ่าได้เนาะนะไม่ไม่จำเป็นต้องทำเป็น array เดียวจริงจเป็น array เดียวก็ได้ array ชั้นเดียวก็ได้นะคิดว่านะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราลองดูซิว่า df2 ของเราเป็นยังไงเห็นไหมครับตอนนี้ df2 ของเรา take care นะครับในอลัมน์ที่ชื่อ size เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สังเกตว่า ถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยคุณบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะรีเวิร์สกลับมาเนะี mm ่ย hmm. เขาเรียกว่าอนะินเวอร์สทรานส r ฟอร์มเนาะเราสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะ,ะนั้นผมขอโชว์นิดนึงว่า ENC นะครับมันจะมีคำว่าอินเวอร์สทรานส r ฟอร์มนะครับถ้าผมทำการอินเวอร์สทรานส r ฟอร์ม size ENC นะครับน่าจะได้ไหมเอ่ยเนี่ยครับเรากลับมาเป็นตัวนี้ใหม่ละเห็นไหมครับนะเพราะนั้น ถ้าเกิดเราเก็บเนาะไอตัว enc เอาไว้เนี่ยเราก็จะมีความสามารถในการ reverse ไอตัว encoding ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคทีนี้ผมขอลองนิดหนึ่งนะครับอันนี้ลืมไปไงไม่ได้ทำนานขอลองเช็คหน่อยสิว่าถ้าเกิดเอานี่ออกมันจะให้มาเป็น float หรือเปล่าอ่าจริงด้วยนี่ไงครับมันให้มาเป็น float จริงด้วยนี่ไงครับอ่าเพราะนั้นอันนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมผมถึงต้องใส่ตัวนี้ว่ามันเป็น d type เท่ากับ In 16นะครับเนาะแล้วก็อีกอันนึงเนะาะสมมติถ้าเกิดคุณอยากจะทําต่ออันนี้ผมขอทําเพิ่มเติมลองไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับหน้าแตกผมก็ไม่สนก็คือว่าถ้าผมบอกว่ากร e นเนาะเรดแล้วก็บลนะูเนาะ e รีนเรดบลูอ่ะทีนี้ทําแบบนี้ก็คือตอนเนี้ยผมจะทํา2คอลัมน์พร้อมกันผมจะ Encode คอลัมน์แรก mlxl คอลัมน์ที่2ผมจะ e n encode g r e e n red blue นะครับ ซึ่งผมก็ควรจะทำได้ใช่ไหมทีนี้ตรงนี้ผมก็จะเลือกว่าไหนผมขอ,อ color หน่อยสินะครับเนาะแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดผมดูตรงนี้สังเกตว่ามันจะมี2อันใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดผมทำการ transform df size ของ color ด้วยปุ๊บ,บก็น่าจะได้2อันพร้อมกันแบบนี้เนาะนะครับก็ทำได้นะครับไม่ประเด็นเนาะนะครับแล้วผมก็สามารถจะจับยัดเข้าไปได้ทีนี้ถ้าเกิดจะจับยัดตรงนี้ผมก็อาจจะต้องทำ size เนาะ df size อันนี้มันให้อปว่าวะจำไม่ได้ละนะครับ color เนาะไม่แน่ใจว่าทำแบบนี้ทำได้ไหมมันยอมไหมอ๋อมันยอมเลยเนาะนะครับโอเคแล้วก็ทำแบบนี้โอเคไหมครับนาเพราะนั้นอันนี้สมมติว่าอันนี้คือแถมให้นิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดคุณจะทำสอคอลัมน์พร้อมกันเนาะคุณก็แค่ใส่ encoding scheme เนาะของ2คอลัมน์ไปพร้อมกันใช่ไหมครับ ที่เหลือคุณก็ต้องเพิ่มเป็น2คอลัมน์แล้วคุณก็สามารถ Encode 2คอลัมน์อ่ะทีนี้ผมจะบอกคุณอย่างนี้ว่าทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะคอลัมน์ไซส์เนี่ยโอเคเนาะที่คุณจะทําให้กลายเป็น Number Encoder เพราะว่า ML XL เนี่ยมันมีลำดับเนี่ยเพราะนั้น0 1 2 Make Sense แต่ว่า Red Green Blue เนี่ยมันไม่ Make Sense ตรงที่ว่าทำไมคุณต้องทำไมทาไมเอ่อ blue ถึงเป็นเลขถึงเป็นสีที่น้อยอะครับ เนื้อออโทษเนี้ยกรีนทำไมกรีนมันต้องเป็นศูนย์ทาไมไมเาทำไมเรดต้องมากกว่ากรีนทำไมบลูต้องมากกว่าเรดเนาะมันเป็นการ introduce information ที่มันภาษาเขาเรียกมัน synthetic อะครับมันเกะอะเป็น information ที่มันเกะเข้าไปในระบบของเราโดยที่ไม่จำเป็นต้องทำนะครับมันก็เลยเกิดเป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วกันนะว่าถ้าคุณอยากจะทำการ encode x โดยที่ x เนี่ยมันไม่มีออเดอร์อย่างเช่นสีเป็นต้นเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า one-hot encoding นะชื่อตลกดีไหมครั one-hot นะอะไรอะไรคือ one-hot นะครับโอเคเพราะนั้นผมขอ back กลับไปที่จริงๆแล้วไม่ต้อง back หรอกนะครับเดี๋ยวทำต่อไปเลยก็ได้นะครับเพราะเรายังมี df อยู่เนาะนะครับอะทีนี้ การทำวัน Hot นะดีที่สุดก็คือการโชว์ให้เห็นว่ามันทำยังไงนะครับหน้าตาเป็นยังไงตอนเสร็จดีกว่านะครับนะโอเคทีนี้เราก็จะ create นะใช้ One Hot Encoder นะครับแล้วก็เราก็จะบอกว่า One Hot Encoder นะแล้วก็เราจะบอกว่า Categories เนาะเท่ากับนี่ขอสีอย่างเดียวโอเค ก็คือ Green ขอ Red ขอ blue นะครับแล้วก็ D-Type เท่ากับ np. i n 1 6นะครับอ่าประมาณนี้โอเคแล้วเราก็จับเท่ากับอ่าเขาเรียกว่า Class เท่ากับ Variable ชื่อ ohe one hot encoder นะครับ ทีนี้ผมจะต้องทำอย่างนี้ก็คือว่าผมก็ OHE fit ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมสิ่งที่ผมต้องการตรงนี้เนี่ยก็คือผมต้องการ df ใช่ไหมครับแล้วก็ผมจะใส่ color เข้าไปแทนนะครับเนาะจบนะครับซึ่งตรงนี้ก็โอเคแหละนะครับมันก็ทำการเรียนรู้นะครับของเราไปเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับจริงๆผมเข้าใจอย่างนี้นะว่า ถ้าคุณใส่แคตตาล็อกไปแล้วบางทีเผลอๆมันอาจจะไม่ต้องฟิตก็ได้นะถ้าผมถ้าผมมานั่งคิดอีกทีหนึ่งผมว่าสเต็ปนี้อาจจะไม่จําเป็นเพราะว่าในเมื่อคุณใส่เข้าไปแล้วแล้วคุณจะมานั่งฟิตอีกทำไมเนาะนะครับเอาเป็นว่าถ้าถ้าถ,ถ้าให้ผมเดานะอาจจะอาจจะอาจอาจะจริงๆแล้วสเต็ปแรกจริงๆไม่ต้องใส่แคตตาล็อกอาจจะยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะครับเพราะผมผมว่าเออมันมา,มา,ม,ามาคิดอีกทีแล้วดูประหลาดเพราะอันนี้ทําไว้นานละนะครับ โอเคต่อมานะครับผมจะบอกว่า OHE เนี่ยนะครับ Dot transform เนอะผมจะ transform df color นะครับดูซิว่าได้อะไรขึ้นมาอืมนะครับสิ่งที่ได้ตอนนี้นะครับแปลกมากนะฮะมันได้สิ่งที่เรียกว่า5คูณ3 sparse matrix นะครับ sparse matrix คืออะไรแล้วทำไมมันไม่โชว์มาให้ผมเห็นเนาะทำไมมันถึงเรียกว่า sparse matrix นะครับทีนี้ ี๋ยวผมทำนี้ให้ดูก่อนก็คือว่าถ้าผมทำอย่างนี้ color นะครับ ohe ก็คือคำตอบของเราเนาะนะครับตรงนี้นะครับอยากจะบอกว่า type ของมันะนะครับลองดูเนาะ type ของ color ohe เนี่ยมันคือ csr m a t r i x มันคือประเภทของ m a t r i x อันหนึ่งที่มันภาษาเคลิก Sparse Mat r i x sparse matrix คือคือ,อ m a t r i x ที่มีศูนเยอะแยะเลยนะครับ แล้วถ้าเกิดคุณจะต้องมานั่งเก็บศูนย์ทั้งหมดเนี่ยมันเปลืองเมมมากครับเขาก็เลยเขาก็เลย represent ออกมาให้กลายเป็น sparse matrix นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะคุณก็บอกว่าใช้คำสั่ง to array ครับเนี่ยครับคุณก็จะเห็นว่านี่ไงครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ผมขอโชยก่อนว่าอันนี้มันคือ one-hot encoding แล้วมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่คุณ original column ซึ่งมันก็คือ column ที่เขียนว่า color ถูกไหมครับเมื่อกี้เรา encode one hot encode column ที่ชื่อ color นะครับทีนี้วิธีการทำของมันก็คือว่าเวลาคุณทำ one hot encoding เนี่ยสิ่งที่ได้คือมันจะเกิด column ขึ้นมาอ่ะในเวอร์ชันนี้นะฮะมันจะเท่ากับจำนวนของ class ในนั้นอย่างเช่นใน color ของผมเนี่ยมี3สีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสร้างขึ้นมา3คอลัมน์ครับโดยที่อย่างแรกทุกๆคอลัมน์เป็นศูนหมดใช่ไหมฮะ แต่ว่ามันจะมีเลข1น,นะในแต่ละแถวจะมีเลข1อยู่แค่เลขเดียวนะครับซึ่งการที่มันมี1ในแถวในในคอลัมน์ที่1แปลว่ามันคือสีเขียวการที่มันมี1ในคอลัมน์ที่2แปลว่าแถวนั้นอ่ะคือสีแดงการที่มี1ในคอลัมน์ที่3แปลว่าแถวนั้นอ่ะเป็นสีน้ําเงินนะครับถามว่าไอออเดอร์ตัวนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดจากตอนที่คุณใส่ตรงเนี้ย green red blue ตอนเนี้ย อันนี้แหละเป็นสิ่งที่บอกว่าถ้ามัน1ที่คอลัมน์แรกคือ Green ถ้าหนึที่คอลัมน์ที่2คือ r รดถ้าหนึที่คอลัมน์ที่3เนี่ยคือบลูนะครับแล้วสาเหตุที่มันเรียกว่า One h o ตเนี่ยก็เพราะว่านี่ไงมันเป็นวันแล้วมันก็ฮอตขึ้นมานะครับ <c oughs> คือ,อประมาณนี้มั้งนะครับผมก็แบบพยายามจะพยายามจะเข้าใจว่าทำไมต้องเรียก One h o ตนะครับแต่ก็โอเคนะครับมันก็มันก็พอเข้าใจได้นะครับ โอเคทีนี้ถ้าเกิดผมอยากจะยัดตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปเนาะผมก็คงต้อง create data frame ขึ้นมาแล้วละเพราะว่าอคอลัมน์มันเยอะเกินเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเอาไปยัดใส่คอลัมน์เดิมที่มีแค่อันเดียวได้เนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าอ่ะผมจะบอกว่า o h e นะครับะนะครับ categories น,นะครับเนาะนะนะอันนี้คือชื่อคอลัมน์ที่ผมต้องการก็คือ green red blue อันนี้ผมขอตั้งเป็นชื่อของคอลัมน์ให้หน่อยนะครับ อันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้ผมจริงๆเมื่อกี้ถ้าผมทำไม่ผิดนะผมต้องการจะ extrac t ตัวข้างในมันออกมาใช่เพราะมันเป็น array ที่อยู่ใน array อีกรอบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นผมต้องการแค่0ูอันนี้คือที่มาของมันคือผมต้องการ array ตรงนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็จับมันเท่ากับ columns นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ใน pandas ของผมเนาะนะครับเพราะ,ะนั้นผมจะบอกว่า pd a t a f r a m e นะครับแล้วเสร็จแล้วผมจะใช้ไอตัวข้างบนเนี่ย ก็คือว่าผมมี Data อยู่แล้วเนาะคืออันนี้โดยที่คอลัมน์ของผมก็คือไอตัว c a l l โันเนี่ยนะครับ Order มันจะได้ถูกต้องเนี่ยครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เ,เวลาคุณทำ one hot encoding ของ1นึ่คอลัมน์นะครับคุณจะได้หลายคอลัมน์ขึ้นมาครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะขอทำแบบนี้ Temp เท่ากับนะครับแล้วก็ Display Temp ให้ดูหน่อยนะครับโอเคมานี้ ทีนี้ต่อมานะครับถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะ replace column เดิมถูกไหมครับเพราะนั้น column เดิมของผมเนี่ย df2 จํ DF ำได้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่เอาละเพราะอันนี้จริงๆที่ผมบอกว่าเราเคยทำ ordinal encoding เนี่ยไม่เอาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำอย่างนี้ก็คือว่าผมจะใช้คำสั่งการ pd concat นะครับแล้วก็แปบลบว่าเอามาเอามาต่อกันนะครับโดยที่ผมจะเอา df นะครับมาต่อกับเทม์ก็คือ df ก็คือเอา df 2ขอโทษ df 2นะครับมาต่อกับเทม์ทีนี้ผมจะทําอย่างนี้ก็คือว่าถ้าผมทําแบบนี้เฉยๆเนาะลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะเอามาต่อกันในแถวครับสังเกตว่ามันเอาอันบนเอาอันล่างมาต่อกันเนาะแต่ถ้าเกิดผมอยากจะให้มันต่อกันแบบในคอลัมน์ผมจะบอกว่า axis เท่ากัน1ด้วยนะครับมันถึงจะต่อกันในแนวคอลัมน์ขึ้นมานะครับโอเค แล้วก็สุดท้ายคือผมไม่อยากได้คอลัมน์ที่ชื่อ c o l เ r รนะเพราะ,ะนั้นผมก็ต้องอันนี้ผมขอเอาบอกว่าเท่ากับ df3 ก่อนนะครับเนาะมานนี้นะลองแล้วก็เวลาที่ผมทำผมจะใช้ผมจะดิสเพย์ไปเรื่อยๆผมจะได้เห็นว่าผมทำอะไรถูกหรือเปล่านะครับเนาะอย่างแรกตามนี้โอเคผ่านเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่า df3 เนี่ยเท่ากับ d f 3 d r o p ผมจะ drop คอลัมน์ที่ชื่อ color ทิ้งไปนะครับเนาะอ่านะ ผมเอาไซส์ออกด้วยดีไหมไซส์ size ออกด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับอ่ะประมาณนี้ฮะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าผมทําแบบนี้เนี่ย df สามอืมอ่าถูกแล้วเนาะ df สามของผมเนี่ยก็จะผมจะเอาไซส์ออกไปทําไมวะนะครับผมต้องเอาเดี๋ยวก่อนผมเอาผมเอาคัลเลอร์ทิ้งไปผมจะเอาไซส์ไปทําไมวะโทษไซส์ size มันถูกต้องแล้วนะครับเอออ่ะประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็ผมก็ได้ค่า x ที่มันสมบูรณ์แบบแล้วนะเพราะว่า ผมมี price มี size แต่ว่าไอตัว color ของผมเนี่ยแตกไปเป็น3คอลัม u m n ขึ้นมานะครับอ่ะจะทำให้มันสวยๆหน่อยไม่มีปัญหานะครับผมก็แค่ทำการอ่า remove เขาเรียกว่า move column นะเพราะนั้นผมจะบอกว่า df 3นะครับเท่ากับ df 3ผมใช้คำสั่งอะไรผมทำได้หมดแหละนะฮะอ่อ๋อผมจะ re arrange column นะครับเพราะนั้นก็จริงๆง่ายกว่านะผมจะบอกว่า df 3เนี่ยเท่ากับนะครับ ขอคอลัมน์ที่ชื่อนะครับ df3 นะครับแล้วผมจะเปลี่ยนคอลัมน์ผมจะทำแบบนี้ครับก็คือ price นะครับ size เนาะอันนี้แอบเขียนยาวให้ดูก่อนแรกๆนะครับ green red blue white นะครับประมาณนี้เนาะเนี่ยครับอ่าการเอียงนะครับอันนี้คือเป็นการเรียงลำดับใหม่นะครับก็ทำแบบนี้ก็ได้หรือว่าจริงๆจะเอาออก มันมีคำสั่งอะไรคำสั่งในแพนด้าที่คุณจะ move column ไปมานะอันนี้ถ้าจะง่ายๆก็แค่พิมพ์เข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับในใน,ในตัวอย่างผมก็ทำคล้ายๆกันแต่ว่าพยายามทำให้มันเป็นแบบโค้ดที่มัน general นั่นเองนะครับโอเคถ้าทำแบบนี้แล้วสังเกตว่าผ่านในเรื่องของ x ถูกไหมครับแต่ว่า y เนี่ยมันยังไม่ผ่านนะครับโอเคแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปจากนี้เนี่ยนะครับสังเกตว่าขเขาเรียกว่า การกระทำตรงนี้มันแอบค่อนข้างยาวเนาะนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอีกวิธีหนึ่งที่เวลาคุณจะทำวัน h o ตเนี่ยมันใช้ panda ไปเลยก็ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะมีคำสั่งที่ง่ายมากๆเลยก็คือคำสั่งนี้ครับคือแ panda เนี่ยมันมีตัวช่วยเราอะนะครับที่มันเจ๋งมากๆเลยก็คือตัวนี้ครับ pd.get_dummy นะครับจบนะครับทีนี้ถ้าผมบอกว่าผมจะ get dummy ของ df นะครับของอลัมน์ที่ชื่อ color ครับ แค่นี้เองนะเพราะนั้นไอ้ที่คุณทำเมื่อกี้จริงแทบจะไม่จำเป็นเลยรายละเรียบร้อยนะครับนะแล้วเสร็จแล้วคุณก็แค่ไปเปลี่ยนเลขตรงนี้จาก false ให้กลายเป็น0ก็ได้นะครับจะ replace ถ้าจะไม่ผิดหรือว่าจะา replace นะครับเนอะศูนยะ์หนึ่งเนี่ยนะครับก็กลายเป็นได้ไหมเอ่ยอ๋อต้องเป็น false นะครับเป็น0นะครับ true เป็น1นะ่ะ เงี้ยได้ละนะเหมือนเดิมแปะเลยนะครับแต่ว่าสังเกตว่าออเดอร์มันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักการก็หลักการเดียวกันนะครับก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็อย่างที่ผมโชว์ไว้ในใน,ใน,ใ,นในชีทของผมเน่ยก็คือถ้าคุณจะใช้คําสั่ง get dummy ก็ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคือจริงแล้วง่ายกว่าด้วยนะครับโอเค <c oughs> okay, นะครับเพราะฉะนั้นมิกกี้นะครับเรา End up ที่ df 3ใช่ไหมครับ เรามีนะครับ x ที่มันเป็นตัวเลขหมดแล้วนะครับทีนี้เรายังขาด y อยู่อันนึงเนาะ y นี่มันไม่ได้นะครับทีนี้ y เนี่ยนะครับเรามีอยู่ช้อยเดียวก็คือเราจะ Encode เป็นตัวเลขนะครับเราจะไม่ one hot y นะครับเพราะาถ้าหัน one hot y มันแปลว่าเราต้องการจะทำนายหลายๆ response ซึ่งมันไม่ถูกนะครับเรายังต้องการทำนาย y อย่างเดียวดูเพราะนั้นในในในโหมดของ machine learning การที่ y เนี่ยเป็น order ไม่มีปัญหา นะไม่ไม่ได้ introduce อะไรที่มันประหลาดเข้าไปใน,ใน machine learning เพราะนั้นเราก็สามารถทำนาย y ได้นะครับทีนี้เขาจะมีชื่อพิเศษนะครับเวลาคุณทำนาย y เราจะเรียกว่า label encoding จริงๆแล้วคล้ายๆกับ ordinal encoding เลยแหละครับจริงๆแล้วแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราบอกว่าเราจะทำให้ y กลายเป็นตัวเลขเนี่ยนะครับเราจะชื่อว่า label encoding นะครับโอเคอ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สิ่งนี้ครับ Label Encoder ครับโอเคเราก็ลุยเลยครับ le เท่ากับ Label Encoder นะครับจบนะครับแล้วก็ le fit นะฮะ df ของ y นะครับอ่าทีนี้ถ้าเราลองดูเนาะ le นะครับอะไรว่ามันมีอะไรให้ดูบ้างเนี่ยนะครับ classes มั้งนะเห็นไหมครับก็จะในเนี้ยมันมีคลาส s 1กับคลาส s 2นะครับก็ถูกต้องเนาะนะครับต่อมาเราก็จะทำการ le t r a n s f o r m นะครับ df ของ y ของเราเนาะนะครับก็จะได้เป็น array 01.001เห็นไหมครับก็จะได้มาเรียบร้อยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเหมือนกันเด็กเลยนะครับกับ ordinal encoding แต่ว่า label encoding เนี่ยมันจะไม่ return ออกมาเป็น two dimensional array มันจะรีเออกมาเป็นอาร์เอย่างเดียวเพราะว่า y อะ่ะมันก็เป็นอาร์เ Dimensional เดียวอยู่แล้วเพราะนั้นมันจะต่างกันแค่ตรงไซส์อ Size ของตัว Output เท่านั้นเองนะครับซึ่งจริจรงๆตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นอะไรมากครับถ้าเกิดคุณทําผิดอะ่นะเียว่าถ้าเกิดคุณใช้สลับกันอะ่ะคุณก็จะเห็นเองว่ามันเออร์เพราะว่าไซส์มันไม่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 แมทช์กันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราก็จะบอกว่า df 3ของเราเนี่ยนะครับผมอยากที่จะเพิ่ม นะครับอีกอันหนึ่งเนาะจริงๆผมบอกว่า df 4เท่ากับ df 3 copy ่าผม copy มาอีกสักรอบหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็อ่ะพนั้น df 4อยู่นี่เนาะใช่ไหมครับผมจะผมจะผมจะทำให้คอลัมน์ y ของผมเนี่ยเปลี่ยนไปครับก็จะกลายไปเป็นตัวนี้นะครับได้ไหมเอ่ยลองดูสิ display df 4 นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับสำเร็จนะครในที่สุดเราก็สามารถที่จะทําให้นะครับเขาเรียกว่า Before ของเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ before เป็นแบบนี้อย่างที้เทรนไม่ออกนะครับมันไม่มีตัวเลขตัวเลขมันไม่ครบเนาะเราก็ทําให้เป็นแบบนี้จะได้เอาไว้เทรนได้ท่านนเองนะครับโอเคอ่ะผ่านไปเนาะนะครับ ต่อมานะครับเราจะพูดถึงเรื่อง partition data นะครับเ,เรื่องของ partition data เนี่ยนะครับจริงๆแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าทํากันอยู่มาตลอดแล้วนะครับในการที่คุณทำมาตั้งตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มวิชานี้มาจนถึงทําสอบทำอะไรคุณก็ได้กระทําการ split data จาก train แล้วก็เป็น test อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นมันไม่มีประเด็นอะไรนะฮะทีนี้ผมก็แค่เพิ่มเติมข้อมูลนิดหน่อยนะว่า เรามักจะใช้70-30เนาะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว c o m มอนสปีดแ80-20หรือ60-40ก็เป็นไปได้หรือว่าถ้าเกิด Data ของคุณใหญ่จริงๆคุณอาจจะ go up to เนี่ยฮะ90-10หรือ99-1ก็ได้นะครับแค่นั้นเองเนาะกันนี้จบแล้วก็นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยทำแบบนือเปล่าก็คือว่าเวลานะครับก่อนที่เราจะคือตอนนี้นะครับแม้กระทั่งตอนที่เราทำตัวอย่างในห้องเรียนหรือว่า เวลาเราจะทําข้อสอบก็าตามเนี่ยเราจะหยุดแค่ตรงที่ว่าเราเอาเราเราใช้สมมติว่าเราบอกว่ามี7030ใช่ไหมครับเราเอาตรงนี้ไปเทรนใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปเทสแล้วเราก็ได้ accuracy มาเช่นได้มา95%แล้วเราจบเลยนะครับแต่เวลาเราจะเอาโมเดลนี้ไปใช้จริงนะครับเราจะเอาร้อยอันเนี้ยนะครับไปเข้าโมเดลเพื่อไปเทรนอีกรอบหนึ่งนะครับ เพื่อให้โมเดลของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเห็น Data เยอะที่สุดก่อนจะเอาไปใช้จริงใน r r o u u t t o o นะครับก็คือจริงจสเต็ปมันก็ไม่ยากก็แค่เทรนใหม่นั่นแหละแต่ว่าเราเทรนด้วย Data 100%ก่อนจะเอาไปใช้จริงในในเขาเรียกว่าในในใน,ในโลกแห่งความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับ scaling feature ตรงนี้ไม่โอเค okay. ทีนี้ scaling feature นะครับตรงนี้ พวกเราก็ทํากันมาเยอะอยู่แล้วครับนะตั้งแต่เริ่มวิชานี้มาจากกนกระทั่งในมิดเทอมเลวก็ทําอยู่แล้วครับก็คือการทําให้ค่า x ของเราเนี่ยมันมีสเกลที่มันใกล้ๆกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ Recommend เลยนะฮะสำหรับอัลกอริทึมส่วนใหญ่นะครับยกเว้นตระกูลต้นไม้ฮะต้นไม้ไม่สนใจสเกลครับต้นไม้ขอแค่คอนดิชันในการตัดแบ่งแต่ว่าอย่างอื่นทั้งหมดเลยอย่างที่คุณอาจจะเห็นนะนะครับ แม้กระทั่งตอนที่คุณทำ regression อยี้งเงี้ยถ้าคุณไม่ scale แม้กระทั่งบางทีต้อง scale ค่า y วดว้วยฮะไม่งั้นมันเทรนไม่ออกนะครับประมาณนั้นโอเคทีนี้มันมีอยู่2อันนะครับที่เราอาจจะหมายถึงว่ามันมีหลายแบบนะครับแบบที่เราเคยใช้คือแบบนี้เนาะ standard i z a t i o n ใช่ไหมครับที่ผมเคยบอกว่ามันทำให้นะครับช่วงนะครับก็คือ mean เป็น0 standard deviation เป็น1อันนี้เราทำมานานมากนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่ามันมีอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว <c oughs> ่า normalization นะครับตรงนี้เนี่ยแทนที่จะให้มีนเป็น0เนี่ยไม่ใช่ละเราจะให้ range เนี่ยมันกลายเป็น0ถึง1น,น,นะครับตัวนี้นะครับมันมันมกจะใช้กันใน artificial neural network นะครับตัวนี้มันอาจจะมี <c oughs> เขาเรียกว่ามีข้อดีหลายอย่างในประเด็นแถวๆนั้นได้ด้วยนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเราก็อาจจะได้ ใช้นะครับ normalize เ,เขาเรียกว่าสกีมในการ Scale d t t a ที่ต่างกันเวลาเราเปลี่ยนโมเดลของเราไปเท่านั้นเองนะครับเนานะเพราะนั้นสังเกตที่น,นึงก็แล้วกันนะว่าสมมติถ้าเกิดเรามี Data อย่างเช่น0.123.45นะครับนี่เนาะเราบอกว่าถ้าเราทำการ s t a n d a d i z e เนี่ยเลข0เนี่ยมันจะกลายเป็นติดลบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราทำการ normalize เนี่ยเลข0ูนย์ก็กลายเป็นเลข0นย์นะครับลองดูเลข5ดูบ้างนะครับ เลข5เนี่ยถ้าเกิดเราทำาซ a ล d d ไ i e เนี่ยเลข5เนี่ยมันจะกลายเป็น1.4สังเกตว่ามันอยู่ <ST S 1> เขาเรียกว่าปลายแถวกับหัวแถวนะมันจะ Mirror กันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำา o r r m l l z a t i o n เนี่ยเลข5มันจะกลายเป็นเลข1ก็คือช่วงอะ่ะมันจะถูกบีบให้กลายเป็น0 1. ถึง1เท่านั้นเองนะครับ feasible. มันมันก็เขาเรียกว่าต่างกันในระดับนี้แต่ว่าจริงๆมันมีผลเบื้องหลังแล้วกันนะสำหรับโมเดลบางอันมันอาจจะแบบเหมาะสมสำหรับ Normalization มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดผมโชว์ให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะก็คือว่าถ้าคุณจะทำ Normalization เนี่ยจริงๆมันมีตัวที่ช่วยคุณทำอยู่แล้วนะครับภาษาเขาเรียก Min Max Scaler อ่ะเพราะนเดี๋ยวผมทำให้ดูนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผม Normalization ก็คือ Lecture 3 IPYNB นะครับอ่ะอย่างแรกเราก็ โหลด Data และต่างๆนะอันนี้เราจะใช้โหลด y ด้วยนะนะคุ้นเคยไหมครับทำในมิเตอร์มาระดับหนึ่งนะครับ y นะครับโอเคทีนี้ผมต้องการอะไรเนี่ยผมลืมไปแล้วผมต้องการอะไรนะครับจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะผมต้องการโหลด x ใช่ไหมแล้วผมก็ทำการสร้าง Data frame ถูกไหมครับแล้วผมก็ Insert c o l u m ลัมเข้าไปเนาะอันนี้ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเนาะนะครับแล้วลองดู df เนาะก็ไม่มีอะไรเนี่ย มันก็เป็น y นี่แหละแล้วก็มีคลาสอยู่ด้านนี้เนาะนะครับทีนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือว่าถ้าเกิดคุณทาแบบนี้แล้วเนี่ยสังเกตว่าในแต่ละคอลัมน์มันก็จะมีช่วงที่ไม่เท่ากันใช่ไหมฮะโดยเฉพาะ x ของคุณเนี่ยเพราะนั้นคุณก็สามารถอย่างแรกก็คือทำ standard scaler นะทำมาร้อยรอบแล้วถูกไหมครับนะก็อันนี้คงไม่มีอะไรนะครับคุณก็แค่ใช้ตัว standard scaler ถูกไหมครับแล้วคุณก็ใช้คําสั่ง fit หรือว่า fit transform ก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้ เข้าใจว่าผมยังต้องใช้การ split data ด้วยนะครับผมลืม split data ให้คุณเนาะเพราะฉะนั้นก็อําทำตรงนี้หน่อยนงครับอันนี้ทำมาเยอะแล้วครับผมไม่ต้องทำอะไรให้ดูมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเห็นว่าไอ x train std ของเราเนี่ยมันก็จะถูก scale นะซึ่งถ้าแบบนี้ดูยากเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะบอกว่า pd d a t a f r a m e เห็นไหมครับแล้วก็ l อ n g box plot บ็อกซ์สัตนะครับก็จะดูง่ายแต่ว่าบางทีก็อาจจะภาพเล็กไปน,นิดนึงเออได้เหมือนกันเนาะนะฮะถูกไ,ไหมฮะทุกตัวมันก็จะอยู่ในสเกลเดียวกันหมดนะครับเนาะแต่ทีนี้เรามาดูสแตนดาร์ดไดเซชันเออเรามาดูการทำ ization, นอะร์มัลไลเซชันเนาะมันจะใช้สิ่งที่เรียกว่ามินแม็กสเกลเลอร์วะนะครับเพราะนั้นมันต่างกันนิดตรงนีครับเนี่ยฮะถ้าคุณเปลี่ยนจากสแตนดาร์ดสเกลเลอร์เป็นมิ max aler, นแะม็กสเกลเลอร์เนาะแล้วคุณก็สามารถที่จะทำการฟิตทรานสฟอร์มได้นะครับประมาณนี้เนาะ เพราะนั้นผมก็จะลองดูนะว่า pd. dataframe นะครับแล้วก็ x train norm แล้วก็ดู box plot นะครับคุณก็จะเห็นว่าไม่มาทำไมไม่มา x train norm ประหลาดเขาลองเช็คหน่อยซิอ้าวก็มาเฮ้ย ก็มานี่อ่าผมทำอะไรผิดเนี่ยแล้วทำไมผมบ็อก l o t อไม่ไปผีหลอกนะครับถ้าผีหลอกแบบนี้เราต้องใช้อะไรนะ Import Matplotlib ครับน่าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ผมถ้าคุณมีประเด็นเยอะมากเหมือนว่า plt t show ได้ไหม อ๋อยังไม่ได้รันขอลันอีกรอบอ่าไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับมีประเด็นวะเอ๊ะใช่ไหมวะอันนี้มันอันเก่าเนาะอันนี้อันใหม่ถูกแล้วเนาะเออสงสัยมันโชว์ได้แค่อันเดียวประหลาดเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันวะนะครับอะแต่ประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันอันนี้มัน normalization เยเนาะ min max scaler อ่าโอเคขอโทษอ่าผมลืมใส่ feature range เข้าไปนะอ่าผมผมเร็วไปนิดนึง นะครับก็คือว่าผมค่าจะต้องใส่ฟีเจอร์เรนจ์เช่ากับ0ถึง1นะมันถึงจะสเกลเป็น 0- ถึง1มัง้งใช่ไหมเอ้ยใช่แล้วเรียบร้อยนะครับได้ละ0ถึง1นะครับอ่ะเพราะนั้นก็ตัวนี้นะครับคล้ายๆว่าไอ้ I min mean, max scaler เนี่ยมันมีความทั่วไปนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วคุณไม่จะเป็นต้องสเกลจาก0ถึง1ก็ได้คุณก็ต้องเลือกเองอะ่ะว่าคุณจะเอาอะไรถึงอะไรนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้ผมเข้าใจว่าถ้าเกิดมันเป็น default ของมันมันอาจจะเป็นแบบลบก็ึด้ มันก็เลยมีกี้เลยเห็นเลขติดลบขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับอืมแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีประเด็นที่ทำให้ผมไม่สามารถพล็อตแอ็กซิสมากกว่า2อ,อันได้เนาะทำไมนะครับบ็อก l o พลอตถ้าเกิดผมใส่ฟิกได้ไหมวะฟิกนี่ขอลองเล่นๆคืออยากรู้ว่าทำไมนะครับแปบ๊บหนึ่งเนาะใส่ฟิกได้ไหมเอ่ยหรือต้องใส่แอ็กซิสลองดูเด้ ไม่ได้เลยนะแปลกมาก plt.show เนี่ยได้ไหนถ้าเกิดผมรันทั้งหมดแล้วออกสองนอืมนะครับ,ออนะรบประหลาดเดียวกันนะผมต้องใช้ plt.show นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคซัม t ติงวิ i จูปิเตอร์โน้ตบุ๊กนะฮะอัปเดตเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคนะครับอ่ประมาณนี้นอดนะครับอ่าเสร็จแล้วที่เหลือนะครับเราก็จะเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ก่อน หมดละหนึ่งหนึ่งช่วง